ช่วงนี้เสนอตอนทำได้หรือจ๊ะสักครู่นะครับได้ครับได้ครับใจเย็นๆใจเย็นๆครับได้ทุกคนครับผมใจเย็นนะใจเย็นนะครับผมโอ้ยลูกค้าลุมเยอะแยะเลยป้าป้าต่อแถวป้าต่อแถวต่อทำไมเนี่ยโอ้ยต่อแถวเลยป้าขายดิบขายดีนะจ๊ะเออขายสุกขายดีกว่าครับฉันรู้แล้วว่าขายสุกกับขายดีใครจะซื้อดิบๆไปกินล่ะก็ไม่แน่แล้วฮะมันเป็นคำพูดของคนแก่เหมือนอวยพรให้ขายดิบขายดีอย่างเงี้ยอ๋อคำอวยพรของคนแก่แน่ๆชี้อย่างงี้ฉันรู้นะคิดอะไรคิดอะไรฉันพูดอย่ามาหาว่าฉันแก่ไงโอ้ยไม่ได้พูดเลยครับตั้งใจขายครับผมใส่จะอร่อยเยอะๆฮะเอากี่ไม้เออขายไปก่อนเหลือแล้วก็มาถามเอ้าใหม่ๆแล้วใหม่ๆแล้วครับผมเป็นไงเจ๊เห็นไหมเห็นกระตาแบบที่ติ๊กบอกป่ะเจ๊นี่เป็นไงเช่าร้านทำผมแต่แบ่งหน้าร้านให้เขาเช่าขายลูกชิ้นถ้าอย่างนี้อย่างนี้เอาไว้ไม่ได้เจ๊ต้องไล่เฮออกจากร้านไปเลยคนหวังผลประโยชน์นี่คิดไม่ซื่ออย่างนี้ต้องจัดเจ๊จัดการเลยนะด่าแบบเปิดแคตตาล็อกด่าเลยอย่าไว้หน้ามันไม่ต้องไว้ไว้อะไรจ๊ะไม่ไว้หน้าแกเนี่ยพูดจังเลยฮะตอนเล็กๆอ่ะแม่เอากบตบปากเหรอเขียดแม่ใช้เขียดหนีเขียดเขียดหรือข้างคอกให้หยุดให้ฉันพูดมึงเมย์ไหมล่ะเจ๊เฉยทำไมล่ะทำไมเข้าไปลุยเลยได้เข้าไปลุยเลยได้อย่างนี้ต้องลุยเข้าไปอย่างนี้ต้องจัดการเจ๊เข้าไปโอ้ยจะเข้าไปได้ไงแกดึงฉันไว้เนี่ยดึงที่ไหนพยุงกูเจ๊ลมอ๋อพยุงเจ๊แหมพยุงเจ๊หรือว่าพยุงตัวเองอะไรจ๊ะแหมจะไม่ดูถูกขาแข้งขาจะไม่ดีก็ใช่ไงนี่ดิฉันลุยเองอ๋อไปไปแล้วโอ้เออขอให้เป็นไปอย่างนี้ละกันสวยเหลือเกินเด็กอะไรขาไม่เป๋แล้วเหรอมันเป็นหายหายอร่อยไหมล่ะอร่อยเจ๊เอาไหมยังมีหน้ามีตามาตอบว่าอร่อยช่างหน้าด้านหน้าทนเช่าร้านทำผมแถมมาขยายให้เขาขายลูกชิ้นปิ้งฮะให้เขาเช่าเอาสมองส่วนไหนคิดคิดได้ไงทำได้ไงอย่างนี้เก็บข้าวของออกไปเลยไม่ต้องมาเช่าหรอกเด็กหน้าด้านเจ๊เจ้าของร้านก็รู้ไงกลัวเจ๊ด่าไม่ทันเดี๋ยวเจ๊จัดการเองเอาดิมานี่อร่อยมากใช่ไหมจ๊ะเจ๊นกเอาไม่ล่ะไม่มีเวลากินเพราะว่ามีเวลาคุยเท่านั้นคุยเรื่องอะไรด่าแรงกว่านี้แรงกว่านี้ได้เธอเช่าร้านฉันใช่ใช่ไหมฮะมันบอกให้ด่าแรงไม่ได้ให้ด่าดังอะไรแรงหรือดังอ่ะมันดังไปนี่เอาเลยอารมณ์ดีทั้งคู่นี่คุณนกทำไมเธอเช่าร้านฉันฉันให้เธอเช่านะแต่เธอรู้ไว้ด้วยว่าเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาหน้าร้านฉันเนี่ยไปให้คนอื่นมาเช่าขายของต่ออีกทีนึงนี่เหรอถูกต้องเธอทำอย่างนี้มันทำไม่ถูกจะให้ร้านลูกชิ้นมาตั้งขายหน้าร้านจะได้ยังไงอ๋อที่จะมาพูดนี่มาพูดแค่นี้ก็ถูกเลยฉันจะอธิบายให้ฟังนะอธิบายมาเลยฉันเนี่ยเป็นคนเช่าเจงนะฉันก็เช่าทั้งหลังเพราะฉะนั้นฉันก็มีสิทธิ์ที่ให้ใครมาขายก็ได้ไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ถูกต้องไม่มีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์แกไม่มีสิทธิ์พูดได้ยินแล้วนะว่าฉันไม่มีสิทธิ์พูดบอกอีกครั้งนะว่าคุณนกไม่มีสิทธิ์ให้คนอื่นมาเช่าหน้าร้านในที่ของฉันที่ฉันให้เจ๊นกเช่าฉันจะเล่าให้ฟังนะว่าฉันเช่าตามสัญญาแล้วว่าฉันเช่าทั้งหลังทั้งในร้านนี้เพราะฉะนั้นฉันมีสิทธิ์ให้ใครมาขายอะไรก็ได้ตามสัญญาหน้าดังพูดอยู่ได้ก็บอกแล้วไงว่ามันไม่ได้มันไม่ได้มันจะไม่สิทธิ์ไงมันเป็นที่ของฉันฉันให้เธอเช่าคนเดียวไม่ใช่ให้คนอื่นมาเช่าต่อก็ฉันเป็นผู้เช่าฉันก็มีสิทธิ์เพราะฉันจ่ายทั้งหลังเดี๋ยวเวลาเงียบๆไม่ช่วยเถียงเลยเหรอฮะติ๊กทำไมช่วยเถียงหน่อยดิอ๋อตอนนี้ติ๊กมีสิทธิ์แล้วใช่ไหมฮะนี่นึกยังไงอ่ะไม่เป๋เดี๋ยวไม่เป๋แล้วล่ะติ๊กเป๋นิดนึงทีนี้บอกเลยบอกเลยหน้าร้านเนี่ยไม่ให้เขาเช่าขายลูกชิ้นได้ไงนั่นแหละบอกเลยเช่าไม่ได้ทำอย่างนี้มันเพราะอะไรเพิ่งมาเช่าไม่น่ามันต้องคุยกันให้รู้เรื่องมันต้องมีปัญหาอะไรเหตุผลคนเราไม่ถึงให้เขามาเช่าเอาได้เองเอ้าไม่ช่วยเหรอโอ้ยไม่ไหวแล้วเหมือนเหนื่อยเหนื่อยดิเหนื่อยเหมือนนะดิ้นจังขยันดิ้นยิ่งดิ้นก็ยิ่งเหนื่อยมาเฮือกอีกเพื่อผลงานเพื่อผล
จำไว้นะคุณนกทำไมคะฉันขอบอกอีกครั้งนึงว่าที่นี่เป็นที่ของฉันฉันให้เธอเช่าแต่เธอไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาหน้าร้านของฉันไปให้คนอื่นไปเช่าขายของนี่เจ๊ก๋อยเจ๊ก๋อยใครชื่อเจ๊ก๋อยเจ๊ชื่ออะไรโอ้โหดูเรียกเจ๊ก๋อยแล้วชื่อเจ๊อะไรอ่ะบอกเขาเลยเจ๊ชื่ออะไรก๊อกก๋อยเรียกไม่เต็มเหรอเจ๊ก๊อกก๋อยฉันจะบอกให้ว่าเจ๊เป็นเจ้าของที่ก็จริงแต่ในเมื่อฉันเช่าแล้วตามสัญญาฉันก็ต้องมีสิทธิ์ตามผู้เช่าคุณน้องไม่มีสิทธิ์ฉันมีสิทธิ์ไม่มีสิทธิ์ฉันมีไม่มีโอ้ยเอามาเอามาเรื่องอะไรนี่ไงคุณนกนี่ไงคุณนกนี่ไงทำไมเขามาเช่าพื้นที่ของอีชาร้านเสริมสวยถูกต้องเราก็ให้เขาเช่าถูกต้องแต่จู่ๆวันหนึ่งเขาก็ไปแบ่งหน้าร้านให้ร้านลูกชิ้นปิ้งเนี่ยมาขายมันก็เลยมีปัญหาจะมีปัญหาได้ยังไงคะคุณลองชี้แจงแถลงไขหน่อยสิใช่ฉันจะแถลงให้ฟังว่าฉันระบุทำสัญญาแล้วว่าฉันเช่าทั้งหลังทั้งในร้านนี้เพราะฉะนั้นฉันก็มีสิทธิ์ที่ให้ใครมาขายของก็ได้ไม่ได้แห่นะเป็นคนฉลาดมากเลยมีอย่างนี้เดี๋ยวจะเล่าให้จินต้องฟังเล่าเลยการที่เราเนี่ยทำสัญญาเช่านะกับผู้ให้เช่าเช่าผู้ให้เช่าไม่ใช่ผู้ให้เช่าถูกต้องเพราะว่าดูหน้ากับหน้าตาที่มาเนี่ยมันมีแต่ความโศกเศร้าก็ไม่ไงนี่ไงก็สร้างปัญหาเกิดจากผู้เช่าผู้เช่าผู้เช่าเมื่อเช่าแล้วนำทรัพย์สินที่เช่าไปทำการให้เช่าช่วงเขาเรียกว่าเช่าช่วงก็คือให้คนอื่นมาเช่าต่ออีกอย่างนึงซึ่งปกติแล้วการเช่าช่วงทรัพย์สินเนี่ยจากบุคคลผู้ให้เช่าต้องได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าเสียก่อนเราเช่าไม่ได้สิเอ้าแต่ในสัญญาเขาระบุนะว่าเช่าทั้งหลังอ่ะถูกเฉพาะเราเขาให้เราเช่าเนี่ยเป็นเรื่องของการเฉพาะตัวแต่การที่เรานำทรัพย์สินของเราไปให้ผู้อื่นเช่าเนี่ยสังคมไทยก็เป็นการเช่าช่วงเพราะว่าหนึ่งเราให้คนอื่นเช่าต่อจากเราจริงๆแล้วเราคู่สัญญากับตัวของเจ้าของเศร้าคือเจ๊ดงกับเจ๊หน่อยสองเจ๊นอหนูเนี่ยโอ้ยแล้วไม่มีสิทธิ์นั่นที่ข้าค่ะหรอฮะโอ้ยปากลุกปากลุกปากจับขอร้องอะไรเกินเกินสถานที่ปุ๊บเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาได้กรณีผู้เช่าเนี่ยนะผู้เช่าในนั้นนำทรัพย์สินที่เช่าเอาไปให้ผู้อื่นเช่าโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ให้เช่าเสียก่อนจ้ะเออเป็นไงไม่ได้นะก็สารมันไม่รู้จะขายที่ไหนก็เลยมันขายนี่แหละเว้นแต่ว่าผู้ให้เช่าเนี่ยเขาจะไม่ติดใจหรือให้โอกาสเราเออไม่ได้นะก่อนเหรอฮะใช่หลายคนเนี่ยนะมักไปกระทำโดยพนักงานเรื่องนี้นำไปใช้ได้นะครับดังนั้นไม่เกิดขึ้นไม่ได้ไปไม่เวิร์กนี่ที่หลังจะมาทวงฉันไม่ต้องเอาหี้มานะไม่เหรอปากดีเหลือเกินผู้หญิงหรือเปล่าอะตาแหววแดดร้อนๆนี่ทำไมไม่ไปนอนเล่นในบ้านเจมอะมันบอกว่าฉันอะชอบไปลามพัดมันก็เลยไล่ฉันแม่ฉันเข้าบ้านนะเนาะตาแหววยังไงเราก็เป็นแม่มันจะไม่ให้เข้าบ้านได้ยังไง